อาจดูได้ร้ายเกินไปในบางทีไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนแบบนี้ก็ดูในสายผมมันไม่ค่อยดีอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนใหม่พอไม่ได้ตั้งใจเธอไม่ยืนรอก็เธอไม่ใช่ทำยังไงน้องก็คงคุยต่อไปถ้าเธอยังรอไว้ที่ไม่คบใครสักทีอาจดูว่าพี่นั้นไร้ใจแต่ไม่ใช่เลยคนดีบอกพี่ยังไม่เจอคนที่ใช่ก็ไม่ได้รักเองง่ายๆเลยมีแต่คนบอกว่าได้ก็จริงใจมาหลายคนแต่สุดท้ายเป็นพี่ต้องเจ็บอยากจะเซฟหัวใจเอาไว้ให้เพราะว่ารักมันทำให้เจ็บเจ็บมาหลายที่เสียใจบอกมากนะคนนี้อยากให้เธอจงเข้าใจอาจดูได้ร้ายเกินไปในบางทีไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนแบบนี้ก็รู้นิสัยผมมันไม่ค่อยดีอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนใหม่พอไม่ได้ตั้งใจเธอไม่ยืนรอก็เธอไม่ใช่ทำยังไงน้องก็คงคุยต่อไปถ้าเธอยังรอไว้ไม่ได้ต้องการจะทำใครเจ็บเลยก็รู้มันพอละมานร้องไห้และช้ำมาจนมันคิดเขานั้นไม่ต้องการสิ่งที่เธอเป็นฉันก็เคยเป็นเมื่อเขานั้นไม่ต้องการในเรื่องความรักและเรื่องความเจ็บมันเป็นดังเส้นขนานโดนมองว่าตัวร้ายมันช่างบ้าบอใจจริงก็อยากรักแต่ไม่กล้าพอกลัวเธอเข้ามาทำฉันเจ็บหนอก็เลยขอคุยไปยาวไม่ได้ต้องการจะทำให้ใครเสียใจที่เป็นแบบนี้พอเธอยังไม่ใช่ไงอย่าเพิ่งมองว่าฉันเป็นตัวร้ายอาจดูได้ร้ายเกินไปในบางทีไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนแบบนี้ก็รู้นิสัยผมมันไม่ค่อยดีอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนใหม่พอไม่ได้ตั้งใจเธอไม่ยืนรอก็เธอไม่ใช่ทำยังไงน้องก็คงคุยต่อไปถ้าเธอยังรอไว้คนแบบฉันใครจะรักมีแต่คนบอกลายทั้งที่ไม่เคยรู้เลยจริงๆเป็นคนเช่นไรก็เธอไม่เชื่อให้พี่ทำใครเธอบอกว่าเราดูร้ายดูไม่ดีไม่มั่นใจในตัวฉันแล้วเธอจะอยากคบทำไมเธอบอกว่าฉันไม่ดีดูเป็นคนที่ร้ายใจถ้าหากว่าฉันไม่ดีก็อยากให้เธอนั้นไปก็ฉันมันใจร้ายคุยไปอาจดูได้ร้ายกันไปในบางทีไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนแบบนี้ก็รู้นิสัยผมมันไม่ค่อยดีอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนใหม่พอไม่ได้ตั้งใจเธอไม่ยืนรอก็เธอไม่ใช่ทำยังไงน้องก็คงคุยต่อไปถ้าเธอยังรอไว้เธอไม่ต้องรอถ้าเธอมีใครอยู่ข้างกายไม่ต้องอยากฟังไม่มีคำอธิบายฉันเองก็รู้ว่าฉันนั้นอาจจะดูร้ายแต่จะให้เลือกเธอตอนนี้ก็คงจะไม่ได้